าละฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าหลายคนเนี่ยแม้กระทั่งไม่ได้ไปอยู่ที่อิสราเอลนะเขาดูข่าวพวกนี้มากๆเครียดนะตอนนี้ครับมีคุณหมอด้านจิตเวชเนี่ยเป็นห่วงแรงงานไทยที่กลับมาจากที่นั่นฮะเพราะว่าเขาจะเครียดมากกว่าเราอยู่แล้วฮะบอกว่าควรจะไปหาอย่างอื่นทำไปออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งงดเสพข่าวหนักๆค่ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นโรคจิตนะฮะคุณหมอบอกแบบนี้คุณหมอธรณินทร์กองสุขครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ครับออกมาแสดงความเป็นห่วงแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องแบ่งแรงงานออกเป็น3กลุ่มด้วยกันตามความรุนแรงที่เขาเจอมาครับกลุ่มแรกถือว่าอันนี้น่าจะหนักสุดครับเป็นกลุ่มที่ประสบภัยคุกคามหรือว่าอันตรายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะของสงครามนะครับกลุ่มที่2รองลงมากลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์วิกฤตแต่ไม่ได้รับอันตรายครับและกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเบากว่า2กลุ่มแรกก็คือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือพื้นที่ที่มีการปะทะเพียงแต่ว่ากลับมาจากอิสราเอลเท่านั้นเองครับด้วยแล้วมีที่รู้ข่าวเนี่ยก็คิดว่าในช่วงแรกนี้ก็ต้องพยายามปรับสภาพจิตใจของเราครอบครัวอาจจะเตรียมอะไรไว้ในหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นอีสานของเราก็พิธีรับขวัญสู่ขวัญพิธีทางศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยผู้ที่ประสบภัย อันตรายที่ทำให้ตื่นตระหนกตกใจเนี่ยได้มากก็ให้เข้าสู่กระบวนการนี้อย่างเต็มที่เต็มอกเต็มใจนะครับท่านผอ.ฝากด้วยนะครับบอกว่าแรงงานไทยที่เพิ่งกลับมาเนี่ยอย่าไปเสพข่าวดูข่าวที่มันมีภาพแล้วทำให้ตื่นตระหนกตกใจหรือว่าทำให้หวนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เผชิญมานะครับบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าอาจจะเอากลับไปฝันร้ายก็ว่าได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอเตือนบอกว่างดเสพข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงเลยหันไปดูอะไรที่มันสนุกสนุกแทนครับใน YouTube หรือว่าพวกละครอะไรที่แบบมันดูแล้วมันบันเทิงใจจะดีกว่าถ้าเกิดความเครียดขึ้นมาครับอย่าอยู่เฉยๆนะให้รีบไปปรึกษานะครับหมอสุขภาพจิตนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักถึงขนาดว่าเครียดมากขนาดนั้นก็หันเอาไปทำอย่างอื่นไปออกกำลังกายไปหาอย่างอื่นที่อยากจะทำแล้วมันมีความสุขมากจะดีกว่านะครับค่ะ